สวนทุกคนนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการคัดกำไรออกในการเทรด forex บางส่วนนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยเหมาะกับใครนะอันดับแรกเลยถ้าแบบยังไม่รู้มันคืออะไรนะตอบตัวเองก่อนว่าคลิปนี้เหมาะกับเราไหมคือคลิปนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ไม่กล้าถือเทรดนานๆนะฮะแบบเอ้ยวลาราคาจะไปโดนดเซลเนี่ยถือได้นานแต่พอราคาจะไปโดนทีดันถือไม่ได้คลิปนี้นะครับจะเป็นตัวช่วยให้เราเนี่ยสามารถแก้ไขข้อบอกพร่องตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาตรงนี้อยู่ดูคลิปนี้ให้จบแต่ถ้าไม่มีปัญหาตรงนี้ ปิดคลิปนี้ไปได้เลยเพราะว่าผมจะไม่ได้มาสอนเทคนิคการเทรดนะแต่ว่าผมจะมาสอนเทคนิคคัดกําไรออกเพื่อให้ถือ TP ได้นานขึ้นนั่นเองอ้าวไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องแนะนตัวตนนะครับล่ะคลิปนี้เนาะผมมาสั้นๆไวๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างง่ายแต่ว่าเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจนะครับอันดับแรกเลยเราต้องผมอยากเกิดนตรงนี้ก่อนว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆคือเราไม่สามารถที่จะถือกําไรได้ทนนะครับอย่างเช่นเนาะสมมติว่าเป็นกราฟบิตคอยนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ขอโทษทีครับวันเสาร์นะซึ่งถ้าเป็น พวกฟอร์เร็กเนี่ยมันจะไม่วิ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยเอามาเป็นบิตคอยดูแลกันเพราะมันยังวิ่งอยู่เสาร์อาทิตย์นะครับในส่วนของการ Bitcoin นะบิตคอยนะสมมติว่าผมเนี่ยเข้าบายจุดนี้ใช่ไหมครับแล้ว SL ก็อยู่ประมาณตรงนี้เนาะอยู่ต่ำกว่าแนวรับอ่ะเข้าบายจุดนี้ SL ตรงนี้นะครับแล้ว TP ผมก็ตั้งนู่นเลยไกลๆ TP ตรงนี้นะครับซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาราคาจะวิ่งมาถึงแถวโซนนี้มันวิ่งขึ้นมาช่แบบถึงโซนนี้ปุ๊บเราจะทําอะไรครับเราจะปิดกําไรออกเลยปิดหมดเลยซึ่งสุดท้ายเพื่อให้เห็นราคาเนี่ วิ่งไปชน TP แบบนี้ซึ่งก็รู้สึกว่าเสียดายถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบนี้ในคลิปนี้เราจะมาแก้ตรงนี้กันผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเป็นแบบนี้อยู่แต่ไม่เป็นไรนะครับคลิปนี้เป็นตัวช่วยให้เราได้แน่นอนปัญหาตรงนี้นะครับมันไม่มีวิธีการแก้ที่แบบว่าได้ง่ายแล้วไวนะครับมันต้องมีการฝึกซ้อมนะครับผมซึ่งตรงนี้เราสามารถเริ่มจากการพื้นฐานได้เลยนะครับคือการคัดกําไรออกบางส่วนนั่นเองนะครับถ้าเราฝึกตรงนี้ตั้งแต่แรกๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเราจะถือทนกําไรได้อ่ะเดี๋ยวผมไปทําวิธีให เดี๋ยวผมทำตรงนี้เสร็จผมจะบอกว่าทําไมมันถึงช่วยให้เราเนี่ยสามารถทนกําไรได้นานคือสมมติว่าตรงนี้ผมเข้าบ่ายนะครับเข้าบ่ายอยู่ที่15ลนะ็อตเนาะอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นเลขกลมๆแล้วกันครับว่เาเป็น10ล็อตที่ซ้ายมือหนึ่งนี้จะเป็นชีเดโมของ A Cap นะครับกดบ่ายไปปุ๊บอ่ะบ่ายเสร็จนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ราคามันเขียนว่า Volume buy อยู่ที่10ล็อตใช่ไหมครับซึ่งก็คือ Volume นี้คือล็อตไซส์นะครับเพราะนั้นตรงนี้เทรดเนี่ยผมเข้าอยู่ที่10ล็อต นะครับสมมุตินะนี่คือผมต้องสมมติเพราะว่าผมไม่อยาก,อการอกราฟวิ่งจริงมันเสียเวลานะสมมุติว่าอยู่ดีผมเข้าบายใช่ไหมครับแล้วการาฟเนี่ยวิ่งขึ้นไปตรงนี้ผมตั้ง TP ก่อน TP ข้างบนตรงนี้เนาะเส้นแดงสต็อปลอสประมาณตรงนี้นะครับปุ๊บๆแล้วอยู่ด<ๆ>ีๆการาฟวิ่งขึ้นไปตรงนี้นะครับคนที่ถือ TP ไม่ทนเขาจะปิดเทรดหมดเลยซึ่งแบบนี้ไม่ดีเพราะว่ามีโอกาสที่ราคาจะวิ่งไปถึง TP ได้เหตุผลที่เราปิดตรงนี้เพราะเราอะไรครับเพราะเราไม่มั่นใจว่าราคาเนี่ย จะไปถึง TP ไหมหรือมันจะกลับมาโดนซับลอตเรากลัวนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้เมื่อราคาวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับถ้าสมมุติเรากลัวจริงๆให้จําไว้เลยคําพูดผมสั้นๆง่ายๆได้ใจความนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าเทรดแล้วเรากลัวนะครับให้เราทําการปิดเทรดครึ่งหนึ่งก่อนยังไงสมมุติว่าตรงนี้นะครับเราเข้าอยู่ที่10ล็อตใช่ไหมถ้าเมื่อไหร่เราเข้าเทรดไปปุ๊บแล้วมีอาการมือสั่นมือเย็นนะครับกลัวให้เราทําการปิดเทรดตรงนี้ครึ่งหนึ่งตรงนี้10ล็อต ครึ่งหนึ่งก็คือเท่าไหร่ครับก็คือ5 Lo ล็อตไซส์นะครับอ่ะตรงนี้วิธีการปิดก็คือแบบนี้ครับคลิกขวาเนาะตังนี้ผมใช้เป็น MT5 นะครับแต่ว่า MT4 ก็น่าจะคล้ายๆกันกดคําว่า modify order ตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มาให้เราทําการคลิกตรงนี้ตรงคําว่า type นะครับมันจะเขียนว่า modify อยู่ซึ่งตรงนี้อย่าเพิ่งไปทําอะไรนะครับคลิกไปก่อนทีนึ่งจะเห็นคําว่า market execution ซึ่งบางทีเนี่ยบางบล็อกก็จะเขียนว่า instant execution พวกนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นประมาณนี้คําว่า execution ตรงนี้เลย นะครับกดเข้าไปได้เลยกดไปปุ๊บเราก็จะเห็นคําว่า Volume ถ้ามันตรงนี้ไม่เหมือนกันไม่เป็นไรนะเอาให้ชุดนี้มันเหมือนกันอย่างเช่นมีคําว่า v o l u m e มมี s t o p ปลอมีพวกนี้นะครับ Fill Policy ให้มันมีพวกนี้เรามาสนใจตรงนี้นะครับในส่วนของคําว่า Volume เราจะต้องสนใจตรงนี้นะครับตรงนี้จะเห็นว่าอะไรมันเหมือนกันครับ10ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเรามาดูข้างล่างก็คือตรงนี้นั่นแหละวอลลุ่มตรงนี้คือ10นั่นหมายความว่าเราเข้าอยู่10ล็อตซึ่งนุนก็โชว์ว่ามัน10เราสาามรถเปลีี่ยนนตตัวเ้ป็นนคครึึ่งงก็ือ5 เดี๋ยวผมทาให้ดูทีมห้าปุ๊บใช่ไหมครับแบบนี้หมายความว่าถ้าผมกดคําว่า close ตรงนี้นะครับเทรดที่ผมวิ่งอยู่10บล็อตตรงนี้นะมันจะเหลือแค่5้าล็อตนะครับอันนี้คือการปิดเทรดครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวกดให้ดูกดปุ๊บอ่ะเราดูเทรดมันก็จะปิดเหลือแค่5้าล็อตนะครับสมมติผมอยากปิดอีกสักประมาณอ่ะไม่ถ้าครึ่งหนึ่งก็2.5ล็อตใช่ไหมครับจาก5เนาะผมปิดสักประมาณ80%ก็คือ4ใช่ไหมสี่ล็อตไซส์ก็ทําเหมือนเดิมครับคลิกขวาตรงนี้กด modify เปลี่ยนตรงนี้เป็น Market Execution แล้วก็เอากี่ล,อล็ลอตอ่ะ4ล็อตนะก็กดไปเลยปุ๊บมันก็จะเหลือแค่1ล็อตนะครับตัวนี้เหมือนเดิมถ้าผมอยากจะปิดอีกสัก0.8ล็อตก็ทำเหมือนเดิมครับคลิกขวา Modify Market Execution ตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ไป0.8ล็อตแบบนี้สามารถกดปิดตรงนี้ได้เลยคำว่า Close นะครับพอผมปิดตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมไอ้จอตรงนี้มันจะเหลือเท่าไหร่ครับมันจะเหลือ0.2อ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับปุ๊บเห็นไหมครับ เหลือ0.2เพราะมันเอาไปลบกันกับที่เราเขียนเมื่อกี้เดี๋ยววิธผมปิดหมดเลยแล้วกันเดี๋ยวผมเข้าใหม่เนาะ,ะกดบายเพิ่มไปนะครับปุ๊บก็เป็น10ล็อตเหมือนเดิมที่ผมไม่อยากปิดละ5ล็อตนะฮะผมอยากปิดสักประมาณ9ล็อตก็พิมพ์เลข9พิมพ์เลข9ลบกับตรงนี้ก็เหลือเท่าไหร่ครับโทษทีฮะลบกับตรงนี้10ลบ9ก็เหลือ1ใช่ไหมครับเดี๋ยวดูนะตรงจุดนี้มันจะกลายเป็นเลข1นะครับปุ๊บ,บเห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นเลข1แบบนี้ อันนี้คือการปิดเทรดบางส่วนออกคือเราจะไม่ได้ปิดทั้งหมดอย่าเพิ่งเบื่อนะอันนี้ผมอธิบายให้ฟังให้ชัดเจนเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่รู้จักคอนเซปต์นี้นะครับแต่ผมจะบอกว่ามันมีข้อดียังไงบ้างอย่าเพิ่งเบื่อนะครับตัวนี้อา๋ยวผมทําใหม่สมมุติเราเข้าบายสิบล็อตใช่ไหมครับแล้วทีนี้ถ้าบางคนเนาะเราไม่สามารถปรับเลขตรงนี้ให้มันเยอะกว่านี้ได้สมมติตัวนี้มาสิบใช่ไหมถ้าผมไปเขียนตรงนี้สิบห้าก็คือมันจะปิดไม่ได้นะครับถ้าผมไปเขียนตรงนี้สิบก็คือมันจะปิดหมดเลยแบบนี้นะะครับอ ประมาณนี้เนาะที่นี้นะครับวิธีที่ผมบอกตัวนี้แถวว่าข้อดีของมันคืออะไรเนาะเดี๋ยวผมปิดเทรดฮิสตอรี่ก่อนอจุดนี้นะครับข้อดีของมันคือสมมติผมตั้ง TP ไว้จุดนี้ถูกต้องไหมครับ SL ตรงนี้แล้วผมรู้แล้วเออราคาเนี่ยมันจะต้องไปถึงแน่นอนแต่พอมันไปถึงจุดนี้นะครับสิ่งที่คนส่วนใหญ,ญ่ทำคือปิดไม่กล้าถือเทรดเพราะกลัวว่ามันจะกลับมาโดน SL วิธีการแก้คืออะไรครับเราปิดเทรดก่อนเลยสักประมาณ80% ปเทแปดสิเปอร์เซ็นเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าสมมติราคานะครับมันกลับมาโดนในเซลเราข้างล่างเราได้คัดกําไรออกไปแล้วบางส่วนสมมติตรงนี้เนาะผมเข้าสิบล็อตตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าราคาถึงที่พี่ผมจะได้อยู่ที่ประมาณหนึ่งพันเหรียญนะสมมตินะฮะแต่ถ้าราคามาโดนในซลจะเสียอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยเหรียญซึ่งถ้าสมมติผมปิดกําไรจุดนี้ก่อนประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นในที่นี้ก็คืออิงตามล็อตไซน์นะสมมติว่าผมเข้าหนึ่งล็อตใช่ไหมครับ 80%ก็คือปิดไปก่อน0.8ล็อตอ่าสมมุติผมเข้าเท่าไหร่0.5ล็อต80%ก็คือเท่าไหร่ครับก็คูณเก็แบบ0.5คูณ0.8ก็0.4นะผมก็ปิด0.4ล็อตเทรดนี้สมมติเทรดนี้นะผมเข้าอยู่ที่10ล็อตนะครับผมอยากปิดสัก80%ก็เท่าไหร่8ล็อตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อราคามันวิ่งมาถึงจุดนี้แล้วนะครับก็แค่ทําการปิดเทรดตรงนี้ตอนเนี้ยมันอยู่ที่10ล็อตใช่ไหมครับเราจะปิด80%เนะี่ะก็คือต้องปิด8 เพราะนั้นเราก็ปิดเลยครับคลิกขวาเหมือนเดิม modify เพือ่อปิดตรงนี้ปิดตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อเราจะได้คัดกําไรออกไปก่อนสมมติจุดนี้นะครับราคาขึ้นมาถึงตรงนี้ใช่ไหมเราคัดกําไรจุดนี้ถ้าถึงที่ P จะได้เท่าไหร่นะได้1000แต่พอเราคัดกําไรที่8ล็อตจุดนี้นะครับเราจะได้กําไรผมว่าอยู่ที่ประมาณสักเอ่อน่าจะประมาณ600นะครับประมาณ600เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยเราได้กําไรไว้แล้วนะครับแล้วเราก็ย้ายสับหลอดมาหน้าหมายเพราะว่าถ้าสมมติราคามันกลับลงมาจริง อย่างน้อยเทรดนี้เราก็ได้กําไรแล้วนะครับนี่คือข้อดีของการทําแบบนี้เพราะอะไรทำไมถึงไม่ปิดเลยเพราะว่าถ้าเราปิดหมดเลยนะครับปิดเลยปิดหมดเลยเนี่ยถ้าสมมุติเราปิดปุ๊บแล้วราคาขึ้นไปแบบนี้ต่อละอีกประมาณร้อยปิดเราจะรู้สึกว่าโอหลูงี้ไม่ปิดดีกว่าเนี่ยเลยครับไอ้คาว่าลูงี้เนี่ยอันตรายมากลูงี้ไม่ปิดดีกว่าแต่พอเราไม่ปิดราคาทําอะไรครับราคาวิ่งลงใหม่แอเสลวนะครับอันนี้คือดาบสองคมเพราะฉะนั้นเนี่ยวงการฟ o วเล็กมันเล่นกับแง่ของอารมณ์เยอะนะครับ เราไม่รู้หรอกเรารู้อย่างเดียวคือเราสามารถปิดกำไรได้ให้จำคำผมไว้คำานึงก็คือว่าในตลาด Forex เราไม่สามารถรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้เรารู้อย่างเดียวคือเราเนี่ยทำกำไรได้แค่ไหนจุดไหนแล้วเราขาดทุนได้แค่ไหนจุดไหนนะครับเราจะไปถือหมดเลยได้ไหมถ้าคนที่เขาเชื่อมั่นในเทคนิคตัวเองจริงเนี่ยถือได้แต่คนที่มีปัญหาตรงนี้อยู่เนี่ยง่ายๆครับไม่ต้องไปถือชนทน TP หรอกให้เราทำการท p ออกไปเลยลบออกไปเลยนะครับและก็คัดกำไรออกแทน สัก80%เอาที่ดีสุดสมมุตินะผมเข้าบายตรงนี้10ล็อตนะครับเอาแบบนี้ดีกว่าเอาเป็น1 lot ล็อตลวกันให้มันดูแบบว่าเท่าคนทั่วไปเนาะสมมติเข้าบาย1ล็อตซับล็อตตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องไปตั้ง TP เราก็คัดคิดไปเลยว่าอ๋อถ้าสมมติราคาถึงจุดนี้ฉันจะปิด0.99ล็อตนะครับให้มันเหลือไว้เนี่ยอย่างน้อยอยู่ที่ประมาณ0.01ล็อตเพราะว่าสมมุติราคาวิ่งขึ้นไปต่อได้เนี่ยเราก็ยังมีเทรดวิ่งอยู่นะครับสิ่งที่ผมพูดมันคือเรื่องจริงนะเพราะสมมติเนี่ยเราปิดจุดนี้หมดใช่ไหมครับ ปิดเทรดตรงนี้หมดเลยราคาวิ่งมาถึงตรงนี้แล้วแท่งถัดไปขึ้นแบบนี้ต่อเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราพลาดเทรดแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะมาเข้าบายเพิ่มจุดนี้ซึ่งสุดท้ายราคาก็ทําอะไรครับราคาก็กลับตัวลงแบบนี้เพราะฉนั้นแบบนี้ไม่เอานะฮะเราควรจะปิดเทรดแค่ประมาณสัก8 0 9 0กเอ่อนอย่าเพิ่งไปปิดเทรดหมดเลยถามว่าทตรงนี้ไปเรื่อยๆจะฝึกอะไรคือยิ่งสมมติเราเข้าบายตรงนี้เราคัดกำไรออก80% 90% 80% 90%จุดเดิมๆไปเรื่ิเอยๆนะครัดิบที่เดาิซ้นๆไปเรื่อยๆนะ เดี๋ยวเราจะเกิดเป็นภาพจำมาว่าอ๋อถ้ากราฟมาทรงแบบนี้อะสมมติเป็นรูปแบบ A เนาะกราฟมารูปแบบ A ยังไงมาถึง TP แน่นอนเพราะฉะนั้นฉันไม่ต้องคัดแล้วเพราะฉันมีความมั่นใจแล้วนะครับเทคนิคตรงนี้คือเราจะมาเน้นเพิ่มความมั่นใจนะครับนะ้องอะสมมติเห็นมากราฟ B กราฟ B ทรงนี้ฉันไม่มั่นใจฉันคัดกำไรออกก่อนเลย80%เห็นไหมครับสุดท้ายแล้วมันจะได้เกิดออกมาเป็นภาพจําเป็นเทคนิคที่เราสามารถเอาไปใช้ปรับใช้ได้ ะครับเนาะตรงนี้ผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์จริงๆไม่นานมากนะคลิปนี้ก็ประมาณเกือบเกือบสินาทีเลยเนาะเออนานอยู่